รายการผู้เช้าข่าวสปทประจำสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมจะได้พบกับดร.อัมพรพีนสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงเลขาธิการกพฐพบเพื่อนครูและต่อเนื่องด้วยช่วงแจ้งข้อราชการจากสปทที่มีวิทยากรมาให้ความรู้และอัปเดตเรื่องราวความเคลื่อนไหวทางการศึกษาในประเด็นสำคัญต่างๆมากมายอาทิศาสตร์แห่งการเรียนรู้รักป่าน่านอย่างยั่งยืนโครงการรักป่าน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตอนจิตอาสารักป่ารักชุมชนโรงเรียนราชปิโยรสายุพราชานุสรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต2พบกับดร.ดวงใจบุญภาพพร้อมคณะจากโรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ที่จะมานำเสนอการขับเคลื่อนคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต3กับตอนกิจกรรมสรรสร้างปั่นประสบการณ์อ่านกิจกรรมผลไม้ความรู้เล่าสู่กันฟังของโรงเรียนบ้านสร้างใหญ่และช่วงท้ายของรายการขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังและรับชมบทเพลงพิเศษเพลงยอดมนุษย์ที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านร่วมติดตามรับชมรายการผู้เช้าข่าวสปทประจำวันพุธที่19พฤษภาคม2564ได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปค่ะ